ทุกวันที่นี่ท้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าแน่นอนว่าเรามีนัดกันทำฝันในการในการที่จะนำสิ่งที่เป็นมงคลนี่ให้มันซึมซาบผ่านทางโสตวประสาทเข้าไปสู่ระหว่างสมองให้เลือกซึ้งเข้าไปจนถึงจิตใจของเรา รือเรื่องราวต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัติหมวทธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังรวมถึงบทเปลนชนะที่มีความรัดกุมรอบข้อไม่ละลวมทรงจำผ่านมาโดยครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆเป็นเรื่องราวได้เรานำมาทำการศึกษาเปิดจิตใจของเราให้มีความอ่อนเหมาะให้มีความรู้ มีความสว่างขึ้นมาได้โดยในทุกวันพระราทิตย์มาฟังก็เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรต่างๆที่พระพเจ้าจะนำมาอ่านให้ฟังละ่ะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรรวบรวมมาเ้ือหาโดยบทและโดยเพียนจะนะ่านบาไว้ว่าอย่างไรอย่างไรเวลาเราฟังท้าฟังเราก็เข้าสมาธิไปด้วยจะให้มีความดื่มดำ บางคนที่ไม่ชอบฟังพระสูตรเรื่องราวเนี่ยนะก็ต้องขออย่างหนึ่งทุั่งว่าลองฟังดูลองฟังดูให้มีความลึกซึ้งมันสามารถที่จะทำให้เกิดความตกสะเก็ดตกผลึกความคิดของเราอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแต่ไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหวกังเพราะว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเอง เม่ทีเราฟังเทศครูบา,าอาจารย์เออก็ดีอยู่ในขณะเดีดวยวกันเราฟังพุทธพจน์เรื่องราวนั้นนี้ด้วยแม้ก็ดีเหมือนกันจึงในรายการธรรมราบรุนเนี่ยเราจึงจะได้มีหลากหลายรูปแบบในวันพร,รุ่งนี้นเป็นเรื่องของคลังพระสูตรในวันนี้ก็จะนำเรื่องของกรรบดีท่านหนึ่งที่พระบรธเจ้ายกย่องในความที่ท่านเป็นธรรมกัตถ์นั่นคือจิตตากรบดี เรื่องราวของท่านนั้นมาในสังยุตตานิกายส่วนที่เป็นสลายตนะวัตมีด้วยกันทั้งหมด10ประสูติ์ด้วยกันในวันนี้ก็ตามแต่เวลาที่เราจะมีละ่ะจะจัดให้ท่านผู้ฟังฟัง,ฟงกันไปเต็มๆเ,เลยประสูตยที่เกี่ยวกับจิตตะกระบดีมาในสังยุตตานิกายเรื่องราวเกี่ยวกับจิตตะกระบดีสังโยชนะสูตร สังยุตนิกายเล่มที่18ข้อที่537ก็มีสมัยหนึ่งที่ภิกษุเทระมารูปด้วยกันอยู่ที่อัมพกาวันใกล้ราวป่ามัชชิกาสนก็สมัยนั้นแลภิกษุผู้เทระมารูปด้วยกันกลับจากบินทาบาดไปหลังพัด นั่งประชุมสนทนากันที่โรงธรรมได้สนทนาด้วยเรื่องที่ว่าธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัตถาต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัตถาเหมือนกันพยัญชนะต่างกันเท่านั้นบรรดาภิกษุผู้เทราเหล่านั้นภิกษุบางพวกพยากรณ์ว่า สังโยชน์กับสังโยชนิยธรรมนี้มีอัตตาต่างกันได้มีพยัญชนะต่างกันบางพวกก็กล่าวว่าสังโยชน์หรือสังโยชนิยธรรมเหล่านี้ก็ดีมีอัตตาเหมือนกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นก็สมัยนั้นแลจิตตาก็ได้ไปดีได้ไปยังบ้านสวยชื่อมิคะปาตะกะด้วยกรณีกิจบางอย่าง ได้สดับข่าวว่าภิกษุผู้เทระภายหลังจากบินนาบาตประชุมกันที่โรงธรรมสนทนาว่าด้วยเรื่องสังโยชน์และสังโยชนิยธรรมมีคำตอบเป็นต่างๆกันเพราะนั้นแลจิตตะกไ้บดีจึงเข้าไปหาภิกษุเทระทั้งหลายเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วว่ายแล้วนั่งลงนณะที่ควนข้างหนึ่ง จึงได้ถามภิกษุเทระทั้งหลายอย่างนี้ว่าก็แต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายก็กระผมได้สดับข่าวว่าภิกษุเทระมากรูปภายหลังกลับจากบินตาบาดแล้วนั่งประชุมกันด้วยเรื่องสังโยชน์และสังโยชนิยธรรมมีคำตอบที่แตกต่างกันบางพวกพยากรณ์ว่าสังโยชน์ก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดี มีอัตตาต่างกันมีพยัญชนะต่างกันบางพวกว่ามีอัตตาเหมือนกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นดังนี้หรือภิกษุเหล่านั้นตอบว่าอย่างนั้นขราบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงรจิตตากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ธรรมะได้แก่สังโยช์และสังโยชนิยธรรมนี้ มีอัตราต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันถ้ากระนั้นกระผมจะอุปมาให้ฟังพระวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจเนื้อความแห่งพาสิทธ์แม้ด้วยข้ออุปมาท่านผู้เชิญทั้งหลายข้อนี้เปรียบเหมือนโคดำตัวหนึ่งโคขาวตัวหนึ่งเขาผูกด้วยทามหรือเชือกเส้นเดียวกัน ผู้ดแลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคดำติดกับโคขาวโคขาวติดกับโคดำดังนี้ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกอย่างนั้นหรือพิกษุต้งงหลายก็ดับดีข้อนั้นกล่าวไม่ถูกต้องเพราะโคดำไม่ติดกับโคขาวแม้โคขาวก็ไม่ติดกับโคดำแต่ทามหรือเชือกที่ผูโกโคทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องผูก ที่ดก็ได้ไปดีแคแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลจักสุคือตาไม่ติดกับรูปรูปไม่ติดกับจักษุแต่ฉันท้าราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดหูไม่ติดกับเสียงเสียงไม่ติดกับหูแต่ฉันท้าราคะ ที่เกิดขึ้นพระอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดจมูกไม่ติดกับกลิ่นกลิ่นไม่ติดกับจมูกแต่ฉันท่าราคะที่เกิดขึ้นพระอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดลิ้นไม่ติดกับรสรสไม่ติดกับลิ้นแต่ฉันท่าราคะที่เกิดขึ้นพระอาศัยลิ้นและรส ทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดกายไม่ติดกับปุถะพะปุถะพะไม่ติดกับกายแต่ฉันดาราคะที่เกิดขึ้นพระอาศัยกายและปุถะพะทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดใจไม่ติดกับธรรมรามธรรมรมไม่ติดกับใจแต่ฉันดาราคะที่เกิดขึ้นพระอาศัยใจและธรรมรมทั้งสองนั้น ชื่อว่าเป็นเครื่องติดเมื่อจิตตะกระดบดีกล่าวดังนี้แล้วพิสุทั้งหลายจึงกล่าวขึ้นว่าท่านกระดบดีการที่ปัญญาจากสู่ของท่านยังทราบในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งนี้ชื่อว่าเป็นลาบของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วหนังนี้พระสูตรที่สองที่เกี่ยวกับจิตตะกระดบดีว่าด้วยพระอิสิทะตะัตต ก็มีสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตะกตะวันณเขตเมืองมัชชิกาสันครั้น,นจิตตะกรดบดีก็ไปหาภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายเหล่านั้นแล้วไหว้แล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเทระเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอรับขอพระเทระทั้งหลาย โปรดรับพัฒนาหารของผมในวันพรุ่งนี้เถิดภิกษุเทราทั้งหลายจึงรับอารัตนาโดยการนิ่งคือโดยดุษเดียภาพลำดับ,บ,บนั้นจิตาขตัปบดีทราบว่าภิกษุทั้งหลายรับอารัตนาแล้วจึงลุกจากอาสนะไหว้แล้วกระทำประทักษินก็หลีกไปครั้นคืนนั้นผ่านไปในเวลาเช้า ภิกษุผู้เป็นเทระจึงคลองสบงถือบานและจีบอล้าไปยังที่อยู่ของจิตากระบดีนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้จิตากระบดีได้เข้าไปหาภิกษุเทระทั้งหลายแล้วไหว้นั่งนาที่ควรข้างหนึ่งจึงได้เรียนตามพระเทระทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญกรับที่กล่าวกันว่า ทาต่างๆทาตต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าท,ท่าตต่างๆเมื่อจิตตะกะระบดีตามอย่างนี้แล้วท่านพระเถรรนั้นก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองจิตตากะระบดีก็เรียนตามอย่างเดียวกันเหมือนอย่างครั้งแรกแม้ครั้งที่สองพระเทระก็ได้นิ่งอยู่ แม้ครั้งที่สาจิตตะกรบดีก็ได้ถามอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ครั้งที่สมพระเถระนั้นก็ได้นิ่งอยู่อีกสมัยนั้นแลตัท่านพระอิสิทัตตะเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้นท่านอิสิทัตตะจึงได้กล่าวกับพระเถระดังนี้ว่าขอาการ กระผมขอตอบปัญหาข้อนี้ของจิตตกระบดีเองครับพระเทราจึงได้กล่าวว่าอิสิตตะเธอจงตอบปัญหาข้อนี้ของจิตตกระบดีเธอเท่นพระอิสิตตะจึงได้ถามว่ากระบดีที่ท่านถามว่าคำว่าธาตุต่างๆธาตุต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนอพระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่าท่าต่างๆนี้เป็นคำตามของท่านอย่างนั้นหรือจิตตกรเถบดดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นก็รับท่านกระถดพอดีพระผู้มีพระภาคตรัสท่าต่างๆไว้อย่างนี้ว่าจักสุาธาตรูปาธาตจักสุวิญญาณาธาตคือท่าคือเสียงทาาคือหูท่าคือการรู้แจ้งทางเสียง ธาตุคือกลิ่นธาตุคือจมูกธาตุคือการรู้แจ้งดังกลิ่นธาตุคือรสธาตุคือลิ้นธาตุคือการรู้แจ้งดังลิ้นธาตุคือปฐถะภะธาตุคือกายและธาตุคือการรู้แจ้งดังกายธาตุคือใจคือมโนธาตุธาตุคือธรรมารมและธาตุคือการรู้แจ้งดังใจคือมโนวิญญาธาตุ ท่ากระบาดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบ้าทาตต่างๆลำแบบนั้นจิตาก็ทบดีชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระอิสิทัตะได้นำของกบเคี้ยวอันประนีตประเคนแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระให้อิ่มหนำด้วยมือของตนเองแล้ว เกิดนั้นภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปต่อมาท่านพระเทระจึงได้กล่าวกับพระอิสิทัตะาว่าดีละดีละท่านอิสิทัตตะปัญหาข้อนี้จแจมแจ้งแก่ท่านไม่จแจมแจ้งแก่ผมถ้าเช่นนั้นเมื่อปัญหาเช่นนี้มาถึงแม้โดยประการอื่นท่านพึงตอบปัญหาเหล่านี้นะ พระสูตรเกี่ยวกับจิตตะกระบดีพระสูตรที่สว่าด้วยพระอิสิทาตะอีกสูตรหนึ่งก็มาในอีกสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตากวันในเขตเมืองมัชชิกาสันจิตตะกระบดีก็ได้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไหว้แล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่ง ได้กราบราตนาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็รับขอพระติราชทั้งหลายโปรดรับพระตาหารของผมในวันพรุ่งนี้เถิดภิกษุทั้งหลายก็รับโดยดุสเดียภาพครั้นคืนนั้นผ่านไปในเวลาเช้าภิกษุทั้งหลายจึงครองสบงถือบานและจีวรก็ไปยังที่อยู่ของจิตาครดบดีดังแ,แบบนั้น เมื่อพิกษุทัตงหลายนั่งแล้วจิตากระดับดีจึงเข้าไปไหว้แล้วได้เรียนถามพระเถระดังนี้ว่าท่านผู้เจริญกรับทิฏฐิหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกเช่นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นทิฏฐิ62อย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วในปรมชาลสูตร ท่านผู้เจริญทั้งหลายก็เมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านี้จึงมีเมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีเมื่อจิตตะเระับดีตามอย่างนี้แล้วท่านพระเถระก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองจิตตะเระับดีก็ถามอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ครั้งที่สองพระเถระก็ได้นิ่งอยู่จนแม้ครั้งที่สาม จิตตะกระบดีก็ถามอย่างนั้นอีกพระเจระก็ได้นิ่งอยู่อีกสมัยนั้นแลพระอิสิทต,ตะเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้นจึงได้กล่าวขอโอก,กาสขึ้นว่าขอโอกาสขอรักผมขอตอบปัญหาข้อนี้ของจิตตะกระบดีเองพระเจระกล่าวว่าอิสิตตะ เธอจงตอบปัญหาข้อนี้ของขดาับบดีเิดพระอิศิตตาจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านขดารับบดีท่านถามว่าทิฏฐิหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกเช่นโลกเที่ยงเป็นต้นหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้นก็เมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านั้นจึงมีเมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านั้นจึงไม่มีท่านถามอย่างนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วก็รับ กระบดีก็ทิฏฐิทั้งหลายอย่างนี้เกิดขึ้นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้นทิฏฐิ62อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วในปร,รมัชาละสูตรกระบดีก็เพราะเมื่อสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นกายของตนมีอยู่ทิฏฐิเหล่านั้นจึงมี เมื่อสักกายทิฏฐิไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีจิตะคระบดีท่านผู้เจริญก็รับก็สักกายทิฏฐิย่อมมีได้อย่างไรภิกษุอิสิตตะติตะก็รับดีก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้มีการสดับไม่ได้เห็นพระริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตว์บุุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนพิจารณาเห็นตนว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในตนหรือพิจารณาเห็นตนในรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนพิจารณาเห็นตนว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในตน หร <im sharing> ือพิจารณาเห็นตนในเวทนาหรือพิจารณาเห็นสัญญาว่าเป็นตนหรือพิจารณาเห็นตนว่ามีสัญญาพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นตนพิจารณาเห็นตนว่ามีสังขารหรือพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนพิจารณาเห็นตนว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในตนหรือพิจารณาเห็นตนในวิญญาณ ท่านก็ะดบดีสกเยทิฐิย่อมมีได้อย่างนี้แหละติตะกระดบดีท่านผู้เจริญก็แล้วสกเยทิติย่อมมีไม่ได้อย่างไรท่านก็ะดบดีอริยาสาวกในธรรมวิน,นัยนี้ที่เป็นผู้สดับได้เห็นพระเริยจชาฉลาดในธรรมของพระเรียเจ้าได้รับการแนะนําในธรรม ของพระรียเจ้าได้เห็นสัตว์บุตรสลาดในธรรมของสัตว์บุตรได้รับการแนะนำในธรรมของสัตว์บุตรเขาไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นตนว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในตนหรือไม่พิจารณาเห็นตนในรูปไม่พิจารณาเห็นเวทนา สัญญาสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นตนว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในตนไม่พิจารณาเห็นตนในวิญญาณก็แต่ดีสักยะทิฏฐิย่อมมีไม่ได้อย่างนี้แหละเตะนานผู้เรีญก็รับพระคุณเจ้าอีสีิทัตตะมาจากที่ไหนกัน ท่านข้า,าดาบดีอาตมาภาพมาจากแคว้นอวันตีท่านผู้เจริญกรับก็มีกุลบุตรชื่ออิสิทัต,ตะในแคว้นอวันตีซึ่งเป็นสหายที่ไม่เคยพบเห็นกันของกระผมเขาออกบรรพชาพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านหรือไม่เคยเห็นอยู่ขณับบดีท่านผู้เจริญกรับก็แล้วเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่ไหนกัน เมื่อจิตตาก็ได้บดีตามย่างนี้แล้วท่านพระอิสิทัต,ตะก็ได้นิ่งอยู่จิตตาก็ได้บดีจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญขอรับออก็กุลบุตรอิสิทัตะของกระผมคือพระคุณเจ้าอย่างนั้นหรือถูกแล้วก็ได้บดีท่านผู้เจวยนัอรับขอพระคุณเจ้าอิสิทาตะจงยินดีอัมพาตตะวันอันรื่นรมในเขต มัจจิกาสันเถิดกระผมจะบำรุงพระคุณเจ้าด้วยปัจจัยทั้งสี่ท่านพระอีสิตตะได้สาธุอนุมโมทนาแล้วลำด,ดับนั้นจิตตาคณาบดีชื่นชมยินดีภาสิทธิของท่านอีสิตตะแล้วได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนแก่ภิกษุผู้เป็นเทระให้อิ่มนำด้วยตนเอง กรนะเมื่อพิกสูผู้เป็นเทราทั้งหลายฉันเสร็จแล้วท่านพระเทระจึงได้กล่าวกับพระอิสิตตะว่าสาธุท่านอิสิตตะปัญหาข้อนี้แจมแจ้งแก่ท่านแต่ไม่แจมแจ้งแก่ผมถ้าเช่นนั้นเมื่อปัญหาเช่นนี้มาถึงแม้โดยประการอื่นท่านพึงตอบปัญหานั้นแลลำดับนั้นท่านพระอิสิตตะ เก็บงำเสนาสนะเรียบร้อยแล้วจึงถือบาทและจีวรลีกไปจากเมืองมัชชิกาสันได้จากไปแล้วอย่างที่ที่ท่านจะไม่กลับมาอีกเรื่องเกี่ยวกับพระอิสิทัตตะจบพระสูตรที่สที่เกี่ยวกับจิตตกระบดีว่าด้วยพระมหากะผู้แสดงบาติหารข้อที่346 ก็มีในสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตกาวันในเขตเมืองมัชิกาสันจิตากระบดีได้ไปนิมนต์ภิกษุเทระทั้งหลายไปรับพัตตาหานที่โรวงวัวของตนภิกษุทั้งหลายก็ได้รับอารัธนาโดยดุสเดียภาพในเวลาเช้าภิกษุทั้งหลายจึงได้ครองสบง ถือบาลและจีวรไปยังโรงวัวของจิตตะกรบดีกระบดีจึงได้นำข้าวปลายาติปรุงด้วยเนยใสยอย่างประณีตประเคนภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยมือของตนแล้วขณนะที่ภิกษุทั้งหลายชันเสร็จจึงได้ลุกจากอาสนะหลีกไปฝ่ายจิตตะกรบดี ได้กล่าวกับคนงานในโรงหัวว่าพวกท่านจงทิ้งเศษอาหารที่เหลือนี้แล้วก็เดินตามภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายไปก็ในเวลานั้นอากาศร้อนจัดภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายมีกายคล้ายกับกระปลกกระเปลี้ยเดินไปทั้งๆท,ที่ฉันอาหาารแล้วก็สมัยนั้นท่านพระมหากะ เป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้นขณะนั้นท่านได้เรียนกับพระเทรว่าท่านผู้เริญกรับข้อนี้จะเป็นการดีทีเดียวถ้าจะมีลมเย็นเย็นพึงพัดโช,ชยมามีฟ้าร้องมีเมฆและฝนก็โปรยลงมาทีละหยาดพระเทราจึงได้กล่าวว่าท่านมหกะข้อนั้นจะเป็นการดีทีเดียว ถ้าเป็นอย่างนั้นลำดับนั้นท่านพระมหากะก็ได้บันดาลฤทธิ์ให้มีลมเย็นพัดโชยมามีเสียงฟ้าร้องและฝนโปรยลงมาทีละหยาดลำดับนั้นจิตตาขราบดีได้มีความคิดว่าภิกษุผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่สงฆ์นี้เป็นผู้มีฤทธานุภาพเห็นปาานี้ทีเดียว ขณะนั้นท่านพระมหากะเมื่อไปถึงอารามแล้วจึงได้กล่าวกับพระเทระว่าท่านพระเทระผู้เจริญเทั้งหลายกรับการบรรดาลฤทธ์เพียงเท่านี้พอหรือยังท่านมหากะพอแล้วท่านได้ทำดีแล้วท่านได้บูชาแล้วต่อมาภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายจึงได้ไปสู่ที่อยู่ตามเดิมแม้ท่านพระ มหากะก็ไปสู่ที่อยู่ของตนแั่แบบามันจิตาขรดบดีจึงเข้าไปหาภิกษุมหากะถึงที่อยู่ไหวแล้วนั่งนะัที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าออวอ้อนวอนกอร้องว่าท่านผู้เจริญกอรับผมขอโอกาสพระคุณเจ้ามหากะได้โปรดแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยิ่งกว่าของมนุษย์ คืออุตริมนุสธรรมแก่กระผมเถิดท่านพระมาหากะจึงกล่าวว่าท่านขราบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงปูผ้าห่มไว้ที่ระเบียงแล้วเกลีย่ยฟ่อนหญ้าเอาไว้จิตาขราบดีรับคำของท่านพระมาหากาแล้วได้ปูผ้าห่มที่ระเบียงเกลีย่ยฟ่อนหญ้าไว้ขณะนั้น เป็นพระมหากะเข้าไปสู่วิหารลั่นดานคือล็อกกุญแจแล้วได้บรรดาลฤทธิ์ให้เปลวไฟออกทางช่องลูกดานและระหว่างกร่อนประตูได้ให้ไม่ย่าแต่ไม่ให้ไหมผ้าหม่มจิตากรบดีเห็นดนังนั้นแล้วจึงตกใจสลัดผ้าหม่มได้ยืนคนลุกสู้อยู่ที่ส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระมาหากอ,อกจากที่อยู่แล้วได้ถามจิตตกคระบดีว่าท่านเราะบดีการบันดาลฤทธิ์เพียงเท่านี้พอแล้วหรือยังจิตตกคระบดีกล่าวว่าท่านมหากะข้อนี้พอแล้วท่านได้ทำอย่างดีแล้วท่านบูชาแล้วขอพระคุณเจ้ามหากะจงยินดีในอัมพาตกวันอันรื่นรม ในเขตเมืองมัจจิกาสันเถิดกระผมจะบำรุงพระคุณเจ้าด้วยจีวรบินบาดเสนาสนะและกีรณะนะปัจจัยเพสัตบริการทั้งหลายสาธุขรับพอดีต่อมาท่านพระมหากะก็ได้เก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรบริการของตนลีกไปจากเมืองมัจจิกาสัน ได้จากไปแล้วอย่างที่ท่านจะไม่กลับมาอีกเรื่องของท่านพระมหกะจบพระสูตรที่หเกี่ยวกับจิตตะกระบดีว่าด้วยพระกามภูมิในอีกสมัยหนึ่งท่านพระกามภูอยู่ที่อัมพาตกวันในเขตเมืองมัจจิกาสันกระนั้นจิตตกระบดี จึงเข้าไปหาท่านกามาภูถึงที่อยู่ว่าแล้วนั่งนะที่ขวรข้างหนึ่งท่านประกามาภูจึงได้กล่าวาว่าทิตารครดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเปล่าเดียวไม่มีทุกข เล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูกหดังนี้ก็ในคำนี้ท่านพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงโดยย่อน,นี้โดยในรายละเอียดอย่างไรจิตตาก็ะต่ดีท่านพูดจริงกครับธรรมะนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้อย่างนั้นหรือถูกแล้วก็ได้ดี ท่านผู้เจริญรับถ้าเช่นนั้นขอท่านโปรดรอสักครู่จนกว่ากระผมจะพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้นได้ดังบบบนั้นจิตาครบ,บดีจึงได้นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วได้ตอบกับท่านประการมภูภูดังนี้ว่าท่านผู้เจวยกรับก็บคำว่าส่วนประกอบอันไม่มีโทษเป็นชื่อของศีล คำว่าหลังคาขาว,ขาวเป็นชื่อของวิมุตติคำว่าเปลาเดียวเป็นชื่อของสติคำว่าเล่นไปเป็นชื่อของการก้าวไปและการถอยกลับคำว่ารถเป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบจากท่าทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด ทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่หนึ่งนิดก็มีการแตกสลายกระจายกระจายเพราะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาท่านผู้เจริญก็ราคะเป็นทุกข์โทสะเป็นทุกข์โมหะเป็นทุกข์ทุกเหล่านั้นภิกษุขีนาศพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุกีนาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้ไม่มีทุกข์ส่วนคำว่าเล่นไปถึงที่หมายนั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์คำว่ากระแสเป็นชื่อของตัณหาก็ตัณหานั้นภิกษุขีนาศพละได้แล้ว ตัดรากถอนคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุขีนาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ตัดกระแสก็ราคะเป็นเครื่องผูกโทสะเป็นเครื่องผูกโมหะเป็นเครื่องผูกเครื่องผูกเหล่านั้น ภิกษุขีนาศพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทตาไม่ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุขีนาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีเครื่องผูกท่านผู้เจริญเพราะเหตุนี้แลพระผู้มีพระภาค จึงตรัสไว้ดังนี้ว่าเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข์เล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูกก็กระผมรู้เนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่ออย่างนี้ โดยในรายละเอียดอย่างนี้แลภิกษุการมภูระจึงได้กล่าวขึ้นว่าสาธุขราบดีข้อนี้เป็นราบของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วปัญญาจากสู่ของท่านยังลงในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งนี้ดังนี้ก็มีในอีกสมัยหนึ่งจิตาคราบดีได้เข้าไปหาท่านพระการมปรูรึงที่อยู่ แล้วถามท่านพระากามปูว่าพระสูตรบ้าด้วยพระากามปูสูตรที่สองท่านผู้เจริญกามปูก็สังขารมีเท่าไรท่านปร,ร,ระกามปูก็ได้บดีสังขารมีสามอย่างคือกายสาสาะ,ะสังขารวัจีสังขารและจิตตสังขารก็ได้บดีสาธุขอรับท่านผู้เจริญ จิตตาขรรบดียินดีพอใจในคำตอบของท่านพระกามภูแล้วได้ถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้เจริญขอรับก็ากายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรและจิตตาสังขารเป็นอย่างไรท่านขรรบดีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่า,ากายสังขารส่วนมิตรวิจารณ ชื่อว่าวจีสังขารส่วนสัญญาและเวทนาชื่อว่าจิตตสังขารสาธุขอรับท่านผู้เจริญแล้วจิตตาก็จะประดีจึงได้ถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้เจริญขอรับก็เพราะเหตุไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงชื่อว่ากายสังขารเพราะเหตุไรพิตกวิจารณ์จึงชื่อว่าวจจีสังขาร เพราะเหตุไรสัญญาและเวทนาจึงชื่อว่าจิตตสังขารเหนก็เถิดบดีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยกายเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงชื่อว่าเป็นกายสังขารก็เถิบดี บุคคลย่อมตรึกตรองก่อนแล้วจึงเปล่งบาจาภายหลังดังนั้นวิโตกวิจารณ์จึงชื่อว่าเป็นวจีสังขารส่วนสัญญาและเวทนาเป็นไปทางจิตธรรมาเหล่านี้เกีย่ยวเนื่องด้วยจิตเพราะฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงชื่อว่าจิตตสังขาร จิดาครืบดีจึงได้ถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าทัางผู้เจริญก็สัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติมีได้อย่างไรท่านครบืบดีภิกษุผู้กำลังเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติย่อมไม่คิดว่าเราจะเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติหรือเรากำลังเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติ หรือไม่คิดว่าเราได้เข้าสัญญาเวทายตาิโรสมาบัติแล้วแต่ที่แท้จิตที่นำบุคคลเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเธอได้อบรมไว้ในการก่อนแล้วท่านผู้เจริญก็เมื่อภิกษุขเข้าสัญญาเวทายตาิโรสมาบัติธรรมะเหล่าไหนดับก่อนกายสังขารวจีสังขาร หรือจิตตสังขารท่านก็รับไปดีเมื่อภิกษุขเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติวจีสังขารย่อมดับก่อนต่อจากนั้นกายะสังขารแล้วจิตตสังขารจึงค่อยดับท่านผู้เจริญก็คนที่ตายแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติทั้งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรครับ เท่านั้ราบดีก็คนที่ตายแล้วกายะสังขารก็ดับระง,งับไปวชีสังขารก็ดับระง,งับไปจิตตสังขารของเขาก็ดับระง,งับไปอายุสิ้นไปไออุ่นหมดไปอินทรีย์แตกสลายไปแต่ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธกายยสังขาร ดับระง,งับไปวจีสังขารดับระง,งับไปจิตตาสังขารดับระง,งับไปแต่อายุไม่สิ้นไปไออุ่นยังไม่หมดไปอินทรีย์ก็ปองใสก็ระดบดคนที่ตายแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติทั้งสองนั้นต่างกันอย่างนี้ท่านผู้เจริญ ก็การออกจากสัญญาเวทายิตานิโรธสมาบัติมีได้อย่างไรท่านกับปดีภิกษุผู้กำลังออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติเธอย่อมไม่คิดว่าเราจะออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติหรือไม่คิดว่าเรากำลังออกหรือเราออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติแล้ว แต่ที่แท้จิตท,ที่นำบุคคลเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเธอได้อบรมไว้แล้วในการก่อนแ็่แต่ท่านผู้เจริญก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทัยตานิโรธสมาบัติธรรมะเหล่าไหนเกิดขึ้นก่อนกายสังขารเวจีสังขารหรือจิตตสังขารท่านกรับดี ก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนจากนั้นก็กายสังขารจากนั้นก็วจีสังขารจึงเกิดขึ้นก็แต่ท่านผู้เจริญก็ผัสษะเท่าไรย่อมตกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติเพื่อเ,เระบดีภาษาสามอย่าง คือภาษะคือความว่างภาษาอันไม่มีนิมิตและภาษาอันไม่มีที่ตั้งสามอย่างนี้ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติแค่แต่ท่านผู้เจริญก็ภิกษุออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติจิตน้อมไปโน้มไปโอนเอียงไปสู่อะไรท่านนี้ก็แตบดี ภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติแล้วจิตย่อมน้อมไปโน้มไปโอนเอียงไปสู่วิเวกจิตตกระบดีจึงได้กล่าวว่าสาธุท่านผู้เจริญแล้วได้ตามกำตามให้ยิ่งขึ้นไปว่าก็าแต่ท่านผู้เจริญก็ธรรมะเหล่าไหนมีอุปการะมากแก่สัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติ ท่านกระบดีปัญหาที่ควรจะถามก่อนท่านถามช้าไปแต่เอาเถิดธรรมาภาพจะตอบปัญหานั้นแก่ท่านก็ระธรรมะสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนามีอุปการะมากแกสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติดังนี้พระสูตรที่ว่าด้วยพระโคทัตตะ ก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระโคทต,ตะอยู่ที่อัมพาตกวันจิตากระบดีได้เข้าไปหาท่านพระโคทตะถึงที่อยู่ว่าแล้วนั่งหนะ้าที่ควรข้างหนึ่งท่านพระโคทตะได้ถามจิตากระบดีว่าท่านกระบดีธรรมะเหล่านี้คืออัปปานาเจโตวิมุตติ อากินจัญ,ญาเจโตวิมุตติสุญญาตาเจโตวิมุตติและอน,นิมิตตาเจโตวิมุตติสี่อย่างนี้มีอัตตาต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตตาอย่างเดียวกันต่างแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นจิตตาก็ได้ปดีได้ตอบว่าท่านผู้เจริญพระอาศัยเหตุใด ธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นก็มีอยู่หนึ่งพระอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐะอย่างเดียวกันต่างแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นก็มีอยู่ท่านผูเ้เชิญก็พระอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัตฐาต่างกัน และมีเพียนชนะต่างกันเหตุน,นั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวัยน,นี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ภิกษุในธรรมะวันนี้ มีจิตประกอบไปด้วยโกรณามุทิตาและเวขาแพรไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างเหมือนกันนี้เรียกว่าอัปปานาเจโตวิมุตติข้าแต่ท่านผู้เจริญก็อากินจัญญาเจโตวิมุตติ เป็นอย่างไรคือภิกสูในธรรมะว้นไหนนี้ร่วงวิญญาณจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยการกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้คืออากินจัญญาเจโตวิมุตติส่วนสุญญาตาเจโตวิมุติเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมะวในนี้ไปสู่ป่าบ้างไปสู่คนไม้บ้างไปสู่เรือนว่างบ้างย่อมพิจารณาเห็นวิมุตต์ดังนี้ว่าสิ่งนี้ว่างจากอัตตาสิ่งนี้เนื่องด้วยอัตตานี้เรียกว่าสุญญาตาเจโตวิมุตติส่วนอนิมิตตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัหนนี้บรรลุอนิมิตตเจโตสมาธิเพราะไม่กำหนดนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติข้าแต่ท่านผู้เจริญพระอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัตตา,าต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลส่วนพระอาศัยเหตุใด ตมะเหล่านี้มีอัตถายอย่างเดียวกันตั้งแต่พยัญชนะเท่านั้นคือราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดกิเลสเหล่านั้นพิกษุขีนาศละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปได้อัปปามนาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไหร่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอัปปะมานาเจโตวิมุตติเหล่านั้นเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะ ว่างจากโมหะราคาชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลกิเลสเหล่านั้นพิสุขีนาศละได้แล้วตัดถอนรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดถอนรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่แต่ไม่ไม่มี กิดขึ้นต่อไปไม่ได้แม้อากินจัญญาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไรเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบบัฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตติเหล่านั้นก็เจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะ ราคาชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทํานิมิตโทษาชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทํานิมิตโมหาชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทํานิมิตกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วทําให้ถอนรากถอนโคนเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ก็อนิมิตตาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไหร่เจโตวิมุตติ อันไม่กลับกึมเริบบันดีกล่าวว่าเลิศกว่าอาน,นิมิตาเจโตวิมุตติเหล่านั้นเจโตวิมุตติอันไม่กลับกรมเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะท่านผู้เจริญพระอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัฏถะอย่างเดียวกันตั้งแต่พยัญชนะ เหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลท่านระโกตตะจึงได้กล่าวว่าท่านกระบดีข้อนี้เป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วปัญญาจากสูของท่านอย่งลงในพระพุทธพจน์ลึกซึ้งแล้วพระสูตรว่าด้วยการเจ็บป่วยของจิตตะกระบดีคิลานะทัศนสูตร ข้อที่352ก็สมัยนั้นจิตากระบดีเจ็บป,ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในอารามเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในป่าเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นหญ้าที่เป็นโอสถคือปัญญาที่ต้นไม้เป็นเจ้าป่า เทวดาจำนวนมากมาประชุมพร้อมกันแล้วกล่าวกับจิตตะคราบดีว่าท่านเคราบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการเถิดเมื่อเทวดาวกล่าวดังนั้นจิตตะคราบดีจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นดังนี้ว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้น ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำจะต้องละไปเมื่อจิตตาแตบบดีกล่าวอย่างนี้แล้วพวกม,ม anz, ิตรอมัดญาติสายโลหิตของท่านจึงได้อุทานขึ้นบ่าข้า,ตาขแต่ท่านคา้าบตดีท่านจงตั้งสติไว้อย่าพึ่งเพอ้อไปพระดีก็นี่ข้า,าพเจ้าพูดอะไรไปหรือที่ทำให้พวกท่านเตือนว่า ให้ตั้งสติเอาไว้อย่าเพ้อเกินไปบวกยาติก็ท่านกล่าวว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปกระเบิพข้อนั้นจริงอย่างนั้นเพราะว่าพวกเทวดาทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่ในอารามสิงสถิตยอยู่ในป่าเป็นต้นเหล่านั้น มาขอให้เราตั้งความปรารถนาว่าให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการเราจึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นด้วยคำนี้ว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปพวกหาติก็เทวดาเหล่านั้นเห็นอำนาจประโยชน์อะไร จึงขอให้ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ระบดีเทวดาเหล่านั้นมีความคิดว่าจิตตากระบดีนี้มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเธอจะตั้งความปรารถนาว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความในใจของเธอผู้มีศีลน,นี้จะสําเร็จได้เพราะศีลบริบูรณ์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะตามเพิ่มให้กําลัง แกผู้ประพฤติธรรมเทวดาเหล่านั้นเมื่อเห็นอำนาจประโยชน์นี้แล้วจึงขอให้เราตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการแต่เราได้กล่าวกับเทวดาว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปพวกหยาินายท่านถ้าเช่นนั้น ขอท่านจงกล่าวสอนพวกข้าพเจ้าบ้างเรเบดีถ้าอย่างนั้นพวกท่านพึงตามการศึกษาอย่างนี้เถิดคือพวกท่านพึงตั้งความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอระหันต์ระรู้ชอบด้วยตนเอง สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสรติฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคและท่านทั้งหลายจงตั้งความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมถิดว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกคนมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนและท่านพึงตั้งความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ อย่งนี้จะว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติควรแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วได้แก่อิยะบุคคลสี่คู่8บุคคลก็สงสาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การธรรญชลีเป็นนาบุญอันเยี่ยมของโลกอันหนึง่งทายรรมทุกอย่างในตระกูลจะเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมพวกท่านทั้งหลายพึงทำการศึกษาสำเนีกอย่างนี้เถิดในที่นั้น จิตตกระบดีได้ชักชวนมิตรอมมาตยาติสายโลหิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า